ตอนนี้เรามาอัปเดตกันนะครับกับ The Voice UK Season 4นะครับได้ผู้ชนะแล้วนะครับและเขาผู้นี้นะครับอดีตเป็นอะไรรู้ไหมครับค่ะนักดับเพลิงครับดูแบบมัชโชแมนเลยนะนักดับเพลิงเนี่ยนะครับหลังจากที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมนะครับในที่สุดครับ The Voice UK ก็ได้ผู้ที่ชนะประจำรายการซีซั่นล่าสุดแล้วนั่นก็คือสตีฟแมคโครรีนั่นเองนะครับเป็นนักดับเพลิงหนุ่มที่เดินตามความฝันด้วยการผันตัวเองเนี่ยมาเป็นนักร้องนะครับซึ่งในที่สุดก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับเบียดเอาชนะลูซี่โอไบร์นะครับซึ่งถือว่าการที่เขาทำในวันนั้นเนี่ยนะครับชนะใจกรรมการและชนะใจแฟนๆในเวลาเดียวกันแบบสุดๆเลยทีเดียวครับสตีฟนะครับเขาเผยว่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับนั้นจะเป็นไปได้นะครับซึ่งนักร้องหนุ่มอนาคตไกลวัย30ปีคนนี้นะครับต้องขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่ให้โอกาสส่งคะแนนโหวตมาให้เขาโดยหลังจากที่คว้าตำแหน่ง The Winner ไปแล้วนะครับเขาเองก็จะมีผลงานเพลงด้วยการนำเพลง Lost Stars ของ Adam Levine ที่ดังมากในประเทศไทยบ้านเรานี่นะครับมา cover ในสไตล์ของตัวเองและเงินที่ได้รับจากยอดขายทั้งหมดนะครับก็จะนำไปสมทบทุนกองทุนการกุศล Performing Arts Fund Charity ครับPerforming Arts Fund Charity เมื่อกี้มองผิดมองไม่ถูกไหม Found Charity